สบายดีสมสมที่เคารพกลับมาสู่ทีมงานของเราอีกครั้งหนึ่งสมนี้เราอยู่ใน EP พิเศษนะกับ EP เกี่ยวกับทีมซาลาวเนาะหลังจากที่ว่าได้ครูฝึกคนใหม่กันไปเป็นทีมห้อยกันแล้วสมนี้เราจะไปเบิ่งโปรไฟล์และกับผลงานระหว่างทานไมเคิลไวส์หัวหน้าครูฝึกทีมซาลาวผู้เก่าเนาะและกับทานอเดน่ากูริโน่เนาะซึ่งก็เป็นครูฝึกซาวอิตาลีที่ว่าเข้ามารับหน้าที่ของหัวหน้าครูฝึกทีมซาลาวคนใหม่นะอย่างเป็นทางการก็แล้วในวันที่8มิถุนายน2023ที่ผ่านมานะตามประกาศของสภานบาเต้แห่งซาลาวหลังจากที่มีการประกาศก็เชื่อว่าหลายคนก็มีความสนใจถึงโปรไฟล์และก็ผลงานของครูฝึกทั้ง2คนก่อนที่ว่าจะมารับใช้ทีมซาลาวดังนั้นมื้อนี้ทางแอดมินและก็ทีมงานจะพาท่านชมไปฮู้จักทั้ง2คนกันเลยนะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่ทานไมเคิลไวท์กันก่อนเนาะซึ่งเป็นหัวหน้าครูฝึกทีมซาลาวคนเก่าที่ว่าเพิ่นก็ได้อำลาทีมไปเป็นเตรียมให้กันแล้วเดี๋ยวจะไปเริ่มต้นกันเลยเนาะทานไมเคิลไวท์โปรไฟล์ของเพิ่นก็คือเพิ่นก็เริ่มเข้าไปฮับวิซอบทีมซาดฟิลิปปินส์นะก็คือเป็นหัวหน้าครูฝึกของทีมซาดฟิลิปปินส์จนก้าวไปสู่ตำแหน่ง FIFA Ranking ที่ว่าดีที่สุดของประเทศฟิลิปปินส์ที่เคยมีมาในปี2012เนาะเพิ่นก็สามารถเฮ็ดได้นะแล้วก็ทีมอันดับที่1ในอาเซียนของเราในปี2013นะก็ถือผลงานโดดเด่นซะเหลือเกินสำหรับทานไมเคิลไวท์นะนอกจากนั้นเพิ่นก็เคยไปคุมทีมซาดของมองโกเลียนะแต่ก็ได้มีการปรับปรุงการดิ้นเทียบกับระดับนานาชาติได้เนาะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงประเทศน้อยๆที่ว่ามีการดิ้นกีฬาก้าวเข้าสู่ใน AFC นะหลังจากนั้น3ปีลาวก็ได้ลาออกจากการเป็นครูฝึกของทีมซาดมองโกเลียนะสำหรับทานไมเคิลไวท์นะเพิ่นก็เคยสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านการบริหารและการวิทยาศาสตร์การกีฬาอยู่ที่มหาวิทยาลัยไมส์ในประเทศเยอรมันนะซึ่งว่าลาวก็มีเมียเป็นคนญี่ปุ่นและก็มีลูกสาวนำการ2คนก่อนที่ว่าจะเข้ามารับใช้ทีมซาดลาวอย่างเป็นทางการในท้ายปี2021นะซึ่งว่าผลงานในปี2022ซีนัทธมิตรก็โดดเด่นสุดเกินสร้างความฮือฮานะลงสนามไปซีนัทชนะ3เสมอเพียง1นัดพร้อมทั้งพาทีมซาลาวคว้าอันดับ3ในรายการซิงแซมอาเซียนในหุ่นอายุเกิน23ปีนั่นเองก็คือนัทธมิตรก็ชนะมาเลเซีย2-1นัดที่2ชนะมาเลเซีย2-0ในฮอบแบงกุมเนื่องจากว่าฮอบแบงกุมทีมซาดอินโดเนี่ยกับทีมซาดเมียนมาถอนตัวไปเหตุใดทีมซาลาวต้องแข่งกัน2นัดกับทีมซาดมาเลเซียก็คือชนะมาเลเซียไป2นัดผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายก่อนเสียให้กับทีมซาดไทยนะก่อนที่จะไปซิงอันดับ3คว้าอันดับ3ร่วมกับติมอร์เลสเต้นะเนื่องจากว่าทีมซาลาวพอสามารถแข่งขันนัดซิงอันดับ3ในเหตุใดทางติมอร์เลสเต้ก็โชว์ศักยภาพนำใจในกีฬาเนาะเสนอเจ้าภาพคว้าที่3ร่วมกันนั่นเองในปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นทั้งทานไมเคิลไวท์ก็สร้างผลงานอย่างโดดเด่นในรายการซิงแซมอาเซียนในหุ่นนิบเกิน19ปีพาทีมซาลาวคว้าอันดับ2นะก็คือในรอบแบ่งกลุ่มชนะ4นัดรวดผ่านเข้ารอบ4ทีมก็ชนะทีมซาไทยสำสมนะก่อนที่จะผ่านเข้ารอบ4ชนะเลิศจะเสียให้กับทางด้านทีมซาดมาเลเซียไปอย่างน่าเสียดาย0ประตูต่อ1เนื่องจากฝนตกบ่สามารถดิ้นตามเกมได้เฮเดเซียเปียบเนาะเนื่องจากว่าดินในเกมสูงเนาะว่าสามารถสู้กับทางนั้นมาเลเซียได้ก่อนจะเสียไปเดี๋ยวเรามาเบิ่งโปรไฟล์ในผลงานของทานอาเรนากูเรียโนเนาะหัวหน้าครูฝึกทีมซาลาวคนใหม่เพิ่นก็ได้รับการแต่งตั้งจากสภานบาเต้แห่งซาลาวอย่างเป็นทางการในการเป็นครูฝึกทีมซาลาวสุดใหญ่ยู19แล้วก็ยู23ปีเนาะในวันที่8มิถุนายน2023ซึ่งว่าทานอเดน่าเพิ่นก็มีใบประกาศเป็นลายเส้นระดับยูฟ่าโปรเนาะก็คือลายเส้นโปรเนาะในระดับของยูฟ่าหรือในเอโรปเนาะแล้วก็มีผลงานคุมทีมในลีกในหลายประเทศว่าจะเป็นในประเทศบูกินนาฟาโซเนาะแล้วก็สิงคโปร์เบนินโอมานอาร์เจเรียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และยังมีมาโลกรวมถึงการเป็นผู้เสริมกระพึกของทีมฟิลิปเป้ทัวซึมในสโมสรของฮังจูควินเช่าในลีกของประเทศจีนสังวาทานอาเรน่าจะนำพาทีมซาลาวเข้าร่วมแข่งขัน2รายการใหญ่ก็คือรายการซิงแซมอาเซียนในหุ่นยุบเกิน23ปีอยู่ที่ประเทศไทย
ในระหว่างวันที่17หา26สิงหาคม2023ซึ่งว่าทีมชาติเราอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับฟิลิปปินส์เวียดนามส่วนมาในอีกหนึ่งรายการก็เป็นรายการชิงแชมป์ RC เนาะในรอบคัดเลือกปี2024เนาะซึ่งเขาคัดเลือกแข่งขันในระหว่างวันที่6หา12กันยา2023โดยทีมชาติเราอยู่กลุ่มไอร่วมกับออสเตรเลียทาจิกิสถานและก็สปป.เกาหลีซึ่งก็จะเป็นบททดสอบทำมิตรของหัวหน้าผู้ฝึกทีมชาติลาวคนใหม่นะก็น่าติดตามเนาะก็คือทานคนไว้ก็มีผลงานโดดเด่นซึ่งเวลาสุดเพิ่นก็ได้ไปเปิดตัวเป็นหัวหน้าผู้ฝึกของทีมชาติฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการก็แล้วสำหรับทานไมเคิลไว้นะส่วนว่าทีมชาติลาวก็ได้ทานอาเดนามาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกคนใหม่นะก็ขอใจช่วยทั้ง2คนกันเลยกันให้สร้างผลงานโดดเด่นปังๆกันเลยกันนะโดยเฉพาะเป็นทานอาเดนาต้องเฮ็ดเบียกหนักนะเพื่อว่าจะสร้างผลงานให้ดียิ่งกว่าหนึ่งจากว่าทานไม่เคลื่อนไหวนะผมก็เคยฝากผลงานไปอย่างโดดเด่นก็คือการพายู3คว้าอันดับ3รายการชิงแชมป์อาเซียนและก็พายู19คว้าอันดับ2ในรายการชิงแชมป์อาเซียนเสร็จด้วยกันขอใจช่วยทานอาเดนากันกันซึ่งว่าทั้ง2คนก็มี2สไตล์2สัญชาตินะก็คือทานไมเคิลไวท์ก็เป็นสัญชาติเยอรมันสไตล์การเล่นของเพิ่นจะเป็นบานสั้นในการเคาะบานกันนะแต่ก็มีเกมบุกที่ว่าเป็นจุดพิเศษส่วนว่าทานอาเดนาเนาะเป็นสไตล์ของครูฝึกอิตาลีนะซึ่งบานอิตาลีที่ว่าตามเห็นมาก็จะเน้นดูการทรงบานยาวบานสูงบ่แน่นะบางทีอาจจะเข้ากับทีมชาติลาวก็ได้นะก็เป็นได้นะถ้ามีคร่าวๆมีข้อมูลใหม่แอดมินจะมีการรายงานให้เติมก็ได้กัน